ดีครับ วันนี้จะสอนเพลงแพ้ทางนะพอดีได้ยินมามันก็น่าเล่นง่ายดีอ่ะก็มาโทษที พอดีน้องถามเล่นยังไงโอเคก็เลยว่านานๆไม่ลงคลิปนานละทีก็เลิกเล่นแล้วนะคอร์ด A นะครับมีคอร์ด A ผมเล่นในเอาดูคอร์ดของ chordsa.com นะลิงก์อยู่ข้างล่างมีคอร์ด A คอร์ด E คอร์ด F นะครับอ่ะ F sharp minor พูดผิดแล้วก็คอร์ด D นะครับท่อนอินโทรผมไม่เล่นนะก็คือตัดไปเดี๋ยวเล่นเล่นไงเดี๋ยวจะบอกมี2อย่างนะครับให้นี้ที่ผมจะสอนนะตีลงกดคอร์ดให้เป็นนะครับคอร์ด F sharp minor นะจะมีทาบใช่ไหมแล้วก็กด2อันแต่ว่าที่ผมเล่นผมกดอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับ2นิ้วนี้ที่เดิมนะครับจากที่ทาบเนี่ยทาบทั้งหมดกี่เส้นเนี่ย6เส้นใช่ไหมกีตาร์มี6เส้นก็ไม่ต้องทาบทั้งหมดนะครับเอาทาบแค่1 2 3สาย1 2 3นะครับ2นิ้วนี้เหมือนเดิมส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็คือเราต้องหมุนสาย6เวลาเราดีดจะไม่โดนก็คือแบบเนี่ยอันนี้ดังใช่ป่ะอันนี้ก็นิ้วไปแปะให้เฉยที่ดังนะครับก็คือนิ้วแค่มันโดนอ่ะไม่โดนก็ได้ไงเถอะไม่ได้ยินมากหรอกเล่นๆเถอะนะก็โอเคมีแค่นี้นะแล้วก็อย่าดูท่อนแรกกันเลยนะครับพอจะเริ่มเนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นอินโทรว่าไม่รู้จะเล่นทำไมนะครับเพราะว่าตอนเราเล่นกีตาร์คนเดียวเนี่ยมันไม่ต้องไปเล่นหรอกถูกไหมพอเราเล่นกีตาร์โปรคนเดียวมันก็จะแบบเฮี้ยกว่าจะเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเริ่มเลยมันก็จะแบบรอหน่อยแบบเนี่ยอยู่ดีก็ติดคอร์ดเอมาเลยแล้วก็แบบทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่ไอ้ว่าใจใช่ป่ะก็คือแบบเริ่มไปเลยไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคอร์ดเอดิดคอร์ดเอลงปุ๊บเราก็หาคีย์ของคอร์ดเอแบบร้องทำทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันอ่ะติดครั้งแรกเพื่อที่หาคีย์เวลาร้องนะครับอ่ะที่เหลือก็เล่นเลยเล่นอย่างนี้แหละอ่ะเล่นให้ดูนะท่อนแรกอ่ะเล่นตามจะเล่นดูทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่พอถึงเดินแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดอีนะครับเดินสวนกันเนี่ยผมดีดลงเดียวเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็คอร์ด F sharp minor ทำไมเธอต้องวานทุกคำที่ว่าจะคอร์ดดีนะครับแล้วก็ดีดลงว่าจะทำอีกแล้วทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันคอร์ดอีฉันมองตาฉันจะบายอยู่แล้วนะครับคอร์ดดีคราวนี้เนี่ยแพทเทิร์นที่2นะครับก็คือจัดดีลงเดียวแล้วก็จะมาตีคอร์ดกันหน่อยเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันพาทางอ่ะตอนนี้นะครับเหมือนเธอมีเวทมนต์เนี่ยก็คอร์ด A แล้วมือขวาเวลาเราดีเนี่ยก็คือผมจะดีอย่างนี้นะเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนลงตบลงตบแล้วก็ขึ้นแล้วคนนี้ก็ขึ้นลงขึ้นจำไม่ได้นะครับลงตบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตบขึ้นลงขึ้นแล้วก็อีรัวๆนะครับดีดรัวๆทางคนถึงเธอแล้วคราวนี้เนี่ยท่อนเดี๋ยวกลับไปท่อนเดิมก่อนเหมือนเธอมีเวทมนต์ใช่ป่ะลองหยุดคลิปแล้วก็ไปหัดเล่นลองตบขึ้นลองขึ้นหัดให้มันต่อกันนะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปนะครับขึ้นลองขึ้นแล้วก็รัวแล้วก็ดีดสายสองรอบนะครับจะแบบ
ข้ามาทอน6อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะลองหยุดเมื่อกี้หยุดคลิปไปแล้วก็ไปหัดเล่นกันก่อนอ่ะแล้วก็มาต่อตรงที่อ่ะลองเล่นพร้อมกันนะครับเหมือนเธอมีแวดหมดใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนอันนี้เนี่ยผมเล่นเป็น E7 นะครับก็คือคอร์ด E ใช่ป่ะหรือจะเล่นเป็น E7ชินไปเองนะ E7 E กดอย่างนี้ใช่ไหม E7 ก็คือยกนิ้วนางออกเวลาดีด E7 เนี่ยผมจะเน้นที่สาย6อะไรพวกเนี้ยสาย5สาย6สาย5 5 4 3เลยแล้วก็กรีดสายของเราแล้วคราวนี้ก็ฉันพาทานคนอย่างเธออ่านเหมือนเดิมเลยนะฉันพาลองขึ้นเธอลองขึ้นคือลองขึ้นไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโอ้เธอและขอวอนขึ้นลองขึ้นไหมใจฉันกำลังละลายโอ้เย่คือลองขึ้นคราวนี้นะครับจะบอกอย่างนึงก็คือฉันพาทานนอนอย่างเธอท่อนนี้นะครับจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ฉันพาทานนอนอย่างเธอก็คือเป็น E sus4 ใช่ไหมเขาเรียกอะไรกันไม่รู้แต่มันเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นคอร์ด D ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นยังไงนะครับก็จะมี3นิ้วเนี่ย3นิ้วเนี่ยเหมือนกดคอร์ด A ใช่ป่ะแต่คอร์ด A อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเลื่อนมาอยู่ถัดขึ้นมาอีกสายนึงทุกนิ้วเลยได้เป็น E sus4 นะครับถ้าไม่ผิดนะถ้าผิดก็ด่ากันนะไม่รู้มันชื่ออะไรเพราะไม่ได้จำจริงไม่ได้เล่นกีตาร์เล่นขำๆนะครับไม่สอนน้องแค่นั้นนะครับกดคอร์ด A ใช่ไหมแล้วคอร์ด E ธรรมดากดไงกดอย่างนี้ใช่ไหมนิ้วก้อยเราไม่ใช้แต่พอ E sus4 เราใช้นิ้วก้อยใช่ป่ะแล้วก็มากดตรงที่แฟด2สายที่3แล้วคราวนี้ตึ๊ดแล้วเราก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็ไอ้คือนิ้วเนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยกดแม่งเงี้ยแล้วก็ค่อยปล่อยนิ้วก้อยนิ้วเดียวแค่นั้นแล้วเวลาเราจะเพิ่มเราก็เพิ่มนิ้วก้อย3นิ้วนี้กดให้ไว้กดไว้เหมือนเดิมจะได้ไม่ลืมนะครับเหมือนเดิมแค่นิ้วก้อยไปแตะที่สาย3เฟสที่2นะครับก็จะได้เสียงอย่างนี้ถ้าเป็นคอร์ดอีธรรมดาก็เสียงอย่างนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับว่ามันได้ยังไงคือมันก็มีแค่แพทเทิร์นตีคอร์ดนะครับที่ว่าตีกันยังไงเอ่ยก็ลองขึ้นคือลองขึ้นแล้วก็ถ้าอยากเล่นอินโทรก็แพทเทิร์นนี้แหละตบขึ้นขึ้นลงขึ้นไปตีท่อนอินโทรนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ตึ๊ดเด้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 ครับประมาณอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ที่คนจะเล่นนะครับว่าเขาอยากเล่นยังไงอ่ะก็หมดแค่นี้ครับเพลงนี้ก็ไม่เข้าใจยังไงก็ลองกดย้อนกลับไปดูหรือไม่ก็ไม่ต้องถามมานะเพราะว่าผมไม่เข้าไปใน YouTube อีกแล้ว คือไม่ค่อยได้เข้านะครับแล้วก็นานๆทีจะมานั่งเล่นขำๆนะครับพอดีไม่มีอะไรทำไม่มีงานทำตอนนี้อ้าวขอให้โชคดี